ภารกิจของนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินก็ยังคงแน่นเอียดสุดๆนะฮะเมือ่อวานนี้มีการประชุมคณนะรัฐมนตรีที่ทําเยียบรัฐบาลเสร็จแล้ว นายกลงพื้นที่ต่อเลยนะครับ3วัน3จังหวัดชายแดนใต้เริ่มกันที่ภาพบรรยากาศเมื่อวานนี้กันหน่อยลงพื้นที่ที่จังหวัดปัตตานีใช่ค่ะพาไปดูภาพบรรยากาศกันก่อนแต่เชื่อว่าคุณผู้ชมจะสะดุดตาที่เสื้อของท่านนายกเมื่อวานนี้นี่ถือว่าเป็นเสื้อที่เป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่เลยนะคะท่านนายกสวมเสื้อผ้าที่ตัดจากผ้าปาเต๊ะ เป็นสีเขียวนีคุณผู้ชมเป็นสีเขียวแล้วก็มีลายผ้าเป็นลายผ้าพระราชทานฉบาปัตตานีมไม่ใช่แค่ทานายกคนเดียวเพราะว่าทั้งคณะก็ใส่แบบเดียวกันนี่ฮะแล้วนอกจากรัฐมนตรีแล้วนี่ใครฮะโอ้โหไปกันเพียบเลยค่ะนี่บิ๊กโจ๊ก บิ๊กโจ๊กก็อยู่ในพื้นที่ด้วยที่บอกว่าเมื่อวานที่ลงพื้นที่ไปพร้อมท่านนายกรัฐมนตรีเห็นชัดเลยนะคะแล้วก็มีบรรดารัฐมนตรีท่านอื่นๆด้วยอย่างเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมเห็นมีคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเจ้ากระทรวงคามานาคมมีพันตำรวจเอกทวีสอดส่องนะคะมีคุณสุดดาวันหวังสุภกิจโกศลเจ้ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็มีอีกหลายท่านเลยและอย่างที่บอกบิ๊กโจ๊กไปด้วยพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักผ่านเห็นว่าวันนี้ที่เดินทางในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นี่ต้องดูแลลลความปปอดภัยยเเเ็นนพิศษะ นั่งรถกันกระสุนเลยสําหรับนายกเป็นรถเมื่อสักครู่ที่ท่านผู้ชมเห็นตอนมาคือโตโยต้าแลนด์ครูเซอร์นะฮะทะเบ,บียน4ี่กไก่สบรุษี3081กรุงเทพ แล้วเห็นว่าก็มีเฮลิคอปเตอ,เตอร์บิน<ช>ดูเรื่องความปลอดภัยด้วยการรักษาความปลอดภัยต้องบอกว่าเป็นไปอย่างเข้มข้นเข้มงวดคุณผู้ชมมีทั้งตำรวจทหารรถตัดสัญญาณสนธิกำลังกันอย่างเต็มที่ทีนี้ย้อนไปดูบรรยากาศเมื่อวานท่านนายกไปสักการะศาลหลักเมืองผูกผ้าเจ็ดสีเจ็ดศอกปิดทองลงลักที่ศาลหลักเมืองปัตตานีนะคะและท่านยังเข้าไปเยี่ยมชมตลาดวิถีชุมชนพื้นบ้านจังหวัดปัตตานีไปพบปะผู้นําท้องถิ่นนะคะรวมไปถึงพี่น้อง ประชาชนที่มัสยิตรือเซะตำบลตันหยงลุโลด้วยนะคะโดยทันทีที่ท่านนายกมาถึงก็มีกลุ่มดนตรีแสดงคื้นบ้านเมืองออพื้นเมืองชายแดนชายแดนใต้ วงอาเนบูหลันลูกพระจันทร์ได้มีการแสดงดนตรีเป็นดนตรีพื้นถิ่นและท่านนายกก็รับฟังบรรยายประวัติของมัสยิดกรอเซนะคะหลังจากนั้นมีการถ่ายรูปกับเจ้าหน้าที่แล้วก็ลงพูดคุยกับพี่น้องประชาชนเห็นบอกว่าไปรับฟังปัญหาต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการก่อสร้างสะพานสี่แยกตะลุโบซึ่งการก่อสร้างสะพานดูเหมือนไม่อำนวยความสะดวกให้กับคนในพื้นที่มีเสียงสะท้อนนะคะว่าอยากจะให้ก่อสร้างให้เสร็จในสมัยท่านนายกนี่แหละและมีช่วงหนึ่ง เมื่อวานนี้ท่านก็ไปเยี่ยมชมสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนสั่งการให้ปรัดกระทรวงวัฒนธรรมนาผลิตชุมชนผลิตภัณฑ์ชุมชนเนี่ยมาจัดเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วก็ส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยอยากได้ที่นี่เป็นแลนด์มาร์คของปัตตานีรวมไปถึงมีจังหวะหนึ่งไปเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์พื้นบ้านทั้งเกลือหวานปัตตานีมัตตาบะเนื้อขนมหวานมะพร้าวอ่อนโอ้โหหลากหลายเมนูเลยสื่อมวลชนถามท่านนายกแซวว่า ท่านอิ่มไหมปรากฏว่าท่านบอกว่ากินหลายบูธแบบอิ่มแบบจุกๆไปเลยเนี่ยนะคะแล้วเห็นว่ายังไม่อิ่มนะเ,ออเพราะไปกินต่ออีกหนึ่งเมโนโูขนมเบื้องยวนใช่ค่ะคือช่วงที่ท่านนายกไปสักการะที่ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอนเหนียวอะฮะคือไปเดินเยี่ยมชมตลาดวัฒน,นธรรมตรงศาลด้วยนะแล้วปรากฏเนี่ยทำออขนมเบื้องยวนออคือกําลังเดินอยู่ตามร้านต่างๆหันไปเห็นเขากําลังทําอยู่นายกบอกเดี๋ยวขอไปทําบ้าง ็เลยไปทําขนมเบื้องยวนเลยแล้วเจ้าของร้านเขาเล่าให้ฟังว่าปกตินี่ไม่ได้ขายตลอดนะเปิดขายเฉพาะช่วงมีงานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวเท่านั้น<อ>เป็นสูตรตั้งแต่สมัยรุ่นคุณย่านายกทําปั๊บทําเองกินเองทําเสร็จแล้วก็เห็นว่านั่งกินอย่างอเอร็ดอร่อยเลยนะฮะก่อนที่จะไปสักการะศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวฟ<อ>ังการบรรยายประวัติความเป็นมากว่า400ปีนะครับซึ่งทางด้านขององค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวนั้นแกะสลักจากไม้มะม่วงหิมะพาน แล้วนายกก็บอกขอให้มีการรักษาศิลปะแบบนี้ไปเรื่อยๆนะอย่าเปลี่ยนแปลงเพราะว่านักท่องเที่ยวต่างชาติชื่นชอบมีการรับมอบองค์จำลองเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวมีการถ่ายภาพหมู่เมื่อสักครู่นะครับแล้วเสร็จแล้วไปต่ออีกหนึ่งจุดสําคัญครับก็คือมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีจุดนี้ช่วงค่ำนายกเองได้มีการหารือกับตัวแทนผู้นําศาสนานะครับ แล้วทางตัวแทนของผู้นำศาสนามีการอ่านดูอาขอพรจากพระเจ้าขอให้นายกมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขนายกบอ,อกเป็นครั้งแรกครับที่ได้มาเยี่ยมชมมัสยิดรู้สึกประทับใจแล้วก็เห็นว่ามัสยิดแห่งนี้สร้างมาตั้งแต่ปี2506มีความสวยงามแล้วตัวเองได้นำรัฐมนตรีหลายท่านมาดูนะครับเป็นถือว่าครั้งแรกเลยนะฮะที่มาที่จังหวัดปัตตานี มาดูวัฒนธรรมประเพณีนะครับแล้วก็ได้เห็นจักรยภาพของจังหวัดยืนยันว่ารัฐบาลจะสนับสนุนเมืองรองให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าไปในพื้นที่ให้ได้มากขึ้นสร้างรายได้เข้าสู่จังหวัดส่วนเรื่องร้องเรียนเรื่องของการจัดทําสาธารณปรโภคในมัสยิดก็จะมอบให้ทางสองอปตไปดูเรื่องนี้ต่อไปและนายกก็นี่แหละฮะช่วงค่ามีการถ่ายภาพร่วมกับคณะด้านหน้ามัสยิดกลางปัตตานีก่อนที่จะมีการค้างคืน แล้ววันนี้ไปต่อที่จังหวัดยะลาครับ